ป็นคนกำเนิดเกิดในปากปลายฉันชอบหายเลยน้องนางตาลุงถึงตอนนี้ฉันจะมาอยู่กรุงชอบนางตาลุงเป็นชีวิตใจนางตาลุงมีเอกลักษณ์ต้องมีคนรักมือปากถึงพูดไปจะตาฟองฟังหรือตาหลอกกินใจที่เคลียร์พื้นที่สืบดูเพราะทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฆ่ายักษ์ตายกันแน่5วันต้องรู้ค่ะแต่ฉันตัดแล้วฉันไม่คืนคำและความเป็นธรรมเธอไม่ต้องมาเถียงฉันหยุดเจ้าสองคนพี่น้องเก็บบัวยักษ์ไปไว้หนูแล้วก็รอวันแต่งงานกับมโนไทยเขาค่ะลบลาก่อนค่ะเอาว่าไงเลยเพนหน่อยคำพูดแต่ละคำที่สันมาพูดน่ะล้วนแล้วแต่ใช้หลักจิตวิทยาสูงเพราะได้รับการฝึกอบรมมาจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะถึงได้กระล่อนอย่างนี้ไปดินนประตูเราไม่ขอต้อนรับไปคนร้อยนิ้นกะลาวนไม่อย่างเธอนายเหนื่อยนายนุ้ยนายเท่งประคำกลับไปวัดบอกหลวงพ่อด้วยว่าคืนเลี้ยงสิทธิ์อย่างนี้เพิ่นทำไว้สิทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปดิหน้าด้านหน้าทนจริงๆกล้ามาโกหกมันน่าจะคอขาดต้องการจะแต่งงานนักเหรอไม่เจียมกะลาหัวนี่มีอะไรจะพูดไหมหม่อมฉันไม่มีอะไรจะพูดแต่หม่อมฉันขอยืนยันว่าหม่อมฉันฆ่ายักษ์ตายจริงเจ้าค่ะอมพระมาพูดกับเราไม่เชื่อมาชีนาดาสำรือวรยำยิงเจ้ากลอกกลิ่งกลับกลอกว่างจะลอกหมูซาตัวตำเตียมันก็ตายไม่จันซาสกุลการจะเคียงกระบ้องทอง
สกุลเธอตําเตียขึ้นเสียบางจะอวดอ้างพระเยาตนจะมนมองสิ้นเสียงดาเป็นซี่ไม่มีทรงนั่งลงรองเทปเต้าไม่ต้องมาบีบน้ำตาพูดอะไรเราไม่เชื่อบอยแกไปก็ต้องไปอย่าดื้อไปพวกเรากลับบ้านกันเถอะทำดีไม่ได้ดีกันซะแล้วไอ้เก่งต้องเป็นที่ตุกตับปากปืนมันครอบจริงหนูด่านามอยแล้วชาติไม่ชาไรพืชคนจนนี้เออแรงไรก็ไม่เชื่อก็ไม่ควังคนจนนี้เขาดูตู้เขาเยียดย่ำจริงจนไม่ต่างหัวแม่แล้วเออจริงกูเชื่อมันกันไอ้หนุ่ยคนจนนี้มันขนาดเด็กก็ยังไม่กิ่งเคยเหยียดแหม่มใช่เอ้าเรียกวันที่13เมษาแกบ้านมาเหยียดแหม่มกูโกงคงยิงบ่าไอ้ถ้าว่าอายุ7ปีได้ยิงรังเคยดังป๊อปเหยียดให้แหม่มเจอตัวดอคนจนไม่มีเลยไอ้กูรำแค่ตายใช่ยําดอพวกกูเหยียดแหม่มแล้วเด็กไรกูบาดช่วยเมื่อที่ได้ป่าไปหาผมยิงรังเคยคนแค่เด็กไรรู้กูตัวน้องเพื่อนเออต้องควรแล้วกันนั้นผมไม่ทําหานยิงเล่นแต่บ้าลูกยิงรังดอต้องควรแล้วคุยอะไรกันอยู่ล่ะฮะท่านบอกไปก็ต้องไปสิคือว่าเรื่องราวหยุดพอไม่ปักแรงคือว่าเฮ้ยเอาแล้วคือว่าความเป็นจริงเฮ้ยแยกปลัดบ่หัวดอคอยเลยไม่คอนอยู่แค่ละมาตีหัวดออร่อยละตาเลยมือตันจะเมืองงานที่ว่าผมหรอกยังดื้อยังไม่ยอมไปกันเหรอฮะอยากถูกยิงเป้ามั้ยเนี่ยฮะว่าให้มันจักหน่อยขนมเปานี่ใส่หวานนี่ใส่เข้มน้อนี่ๆไม่ใช่ขนมเปาบอกว่ายิงเปาตายหงแล้วบังเอิญหายเขาจริงยิงเปาแล้วนั่นว่าใครตัวมันเลยมาทางนี้ตัวน้อยเตียงนู้นเขายิงเปาต้นยิงเปาทำอย่างยิงกูอ้าวกันเราดื้อก็เขายิงเราแล้วก็เราเนี่ยเป็นเปาเขายิงเราก็เราตายแล้วอยู่ใส่อยู่ว่าเขาตึบดูถูกอยู่เขาเหยียดย่ำเอออยู่เขาแถวกลั่นแกล้งอยู่ทำไมเลยอ่ะเออมึงรู้ไหมหน่อยจับได้กับเนื้ออย่างยึกเจ็บเราต้องรู้ไว้นั่นได้เปรียบไปนี่เสียเปรียบนี่ไอ้เรื่องการเลื่อมลำตำสู้ไอ้ความไม่เป็นธรรมในสังคมนี่มันก็เป็นทำไมมั่วสังคมนี่มึงรู้ไหมคนอื่นไม่รู้กูไม่ยอมที่นี่อ่ะไม่ว่ามึงทำพื้นเอาตากับกูลองแล้วที่กูมีผิดเมื่อกับเราอยากกูครอบนายจัดแม่ตายแล้วกูบอยรู้เถอะแต่อย่าลืมเขาเป็นชาวเมืองเป็นชาวเมืองผู้นำเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเราเลยเขามีอำนาจที่นอกให้เป็นไม้ไปนั่นมันไปเชียบคนอื่นมาเชียบกูแต่กูไม่บายอยู่อ่ะกูขนาดพอกูเองกูตบแถวันอย่างมึงว่ามึงตบลงตุ้ยพอมึงตบใครใช้พอที่กูคอหรออย่าที่มึงเรื่องไรอ่ะเรื่องไรทำไมเด็กๆทำไมเบาๆเด็กไม่รุนทำไมอันกูใส่หน้ากับบัวหรอไถนากับบัวมันจะมันเบาเหมือนเนื้อยันลงไปไถนาทั้งแต่เล็กที่ห้าวรุงบ้าแบกไถมือลากวัวไถจงกระตังวัดที่ที่แปดตกแก่ไถมาถึงบ้านแม่ไม่อุ้งข้าวมึงเลยไปหนังแยมฟกแดงหี่ลูกอยู่มึงแหล่แม่มึงเออมึงกล้าวะแล้วไม่อุ้งข้าวไอ้กูขึ้นไถกูทำห้านกูเนื้อยกูพอดีพอก็ต้มไก่ไหวตัวหนึ่งก็จุดเทียนทำมาบนหิ้งสั่นแล้วกูอยากข้าวปลิดอุดไก่อันกินพอที่ตึงที่มึงใส่อะแกห้าว่ากูกินอุดไก่กับตังว่าเจ้าถีหน้าแกมึงเล่แกเจ้าถีแดกมันช่วยได้ไรมั่งพอมาวันนั้นพอทุกคนแม่ดำหน้าอยู่กลางหน้าพอดินพอปืนน้ำกับว่าหน้าไหวน้ำเข้าพอน้ำเต็มบิงหน้าพอตะโกนมาแต่ไกลรวยเท่งปิดน้ำกับว่าหน้าที่โลกน้ำเต็มบิงแล้วกูอย่ามาชายกูและเปรตชายเจ้าถีดูมึงยังไรเจ้าถีแดกไอ้เปรตทำทายมาชัดกว่ากูตบมันเข้าใส่ยายกินหนังทองโอ้กูไม่ยอมกว่าบ้าดิแต่ว่าถึงปั่นปื้อกันมันต้องยอมให้ถึงเออปลดชาวเมืองก็มีอำนาจทำใช้อำนาจได้นี่ยังไม่ไปกันเหรอยังดื้อเหรอเก่งเก่ง
ขี้แดดแดดกูบอยไปไม่ได้ยินเหรอตำรวจจับตัวเก๊ตำรวจไอ้หนุ่มมึงอย่ามัดกูเท่ไปพวกเราไปไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปโอ้มันเก่งเก่งเอออย่าลากกูตายนุ่ยมานี่เก่งไปไงมาอย่าลากกันไปไหนไปหาชาวเมืองกูปล้ำจนในตายกูนู่นแหละอยู่ทำไรอยู่เขาดูทุกข์อยู่เขาเหยียดย่ำก็เลยลงไปในไร่จับแม่ด่าใครด่ามึงเอาเล่เกมเร่ชาวเมืองอย่าดังแรงเต็งดังโอ้ในเกตเทศบาลไม่เกี่ยวโอ้แล้วอันโรงพยาบาลน้ำจ่ายเที่ยงอันโอ้เด้เด้เด้คนไข้ไม่ใช่ยากูโย่กว่าพื้นทุกประมาลอยมาปรับตามาเวอร์มาปรับมาเวอร์มาปรับเฮ้แข็งเอ้ยได้มาขี้แตกแล้วเฮ้ได้มาลุงได้มาไหนเอาแล้วมาอยู่ในพร่มได้เร็วแม่เอ้ยเม็ดค่อยงั้นเหมือนนู้นจริงค่อยง่ายกันเองกูรู้จักกันเรื่องได้จริงไม่รู้จักอ่ะเออนั่งเคียงเถอะค่อยก็นั่งประเคียงนั่งประเคียงละกังทองเออได้ว่าเป็นกรมก็พาออกมาแล้วเคียง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 ไหนอ่ะผมไม่ใช่เรื่องภาษาให้บิ้มแล้วถึงมาใช้ในบ้านเราดังอะไรชาวเมฆไปหมดเลยฮะดังนักวิทยาบาทดังกันเช้าเราอยู่โรงพักเล่นน้ำหมีไม่ถูกยัดแม่เพื่อนเกมมืดวันเดียวเสียพันหวาเพื่อกลัวแล้วอย่าดังไหนเล่นน้ำหมีนุ๊กไปก็ไปเกาเกมมืดนุ๊กดังอะไรกันนักหนาหรออ่านหนังสือออกไหมอ่านหนังสือออกมั้ยอ่านออกมั้งครับอ่านว่าเพื่อโรงพยาบาลห้ามฉายเสียงอ่านต่อไปเลยขว้าพื้นทุกประมาณร้อยเอามา500เอามา500แล้วอย่าไปบอกผู้ใหญ่ไข่นะเอามาเร็วๆแล้วนายไปทั้งปรับอ่ะครับปานนี้นะครับขอไปทั้งปรับปานนี้นะคันนี้ไม่ต้องเอาไปทั้ง250พอคันนี้250นี่ครึ่งเดียวเอามาดะเอามาแล้วก็ปล่อยเลยเอามาไอ้มันไม้ทางเร่แล้วดังทำไมมันดังกับจีดังกับแคนเลยแคนอะไรนักหรอแคนเรื่องนองเป็นซี่ข้าอยากตายในชาวเมืองตัดซี่ในมารีวันนี้ฉันธนาชนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม่นางเป็นทีชนะน่ะเป็นไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ข่าวน่ะมันคึกโครมทั่วทั้งประเทศแล้วฮะออกมาเมื่อเช้าอ่ะหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวเกี่ยวกับโทรทัศน์ก็แพร่ภาพวิทยุก็อากาศว่ามารีวันชนะนาเป็นผู้ชนะเอกฉันแล้วเราจนรู้เรื่องเอาเขามีหลักฐานเลยไอ้ร้อยหลักฐานนะไอ้ร้อยไอ้ร้อยหัวยักษ์เลยแล้วหัวยักษ์นี่คำสั่งมาแต่ไหนตัดกันมาจนบ้าก็ไปแล้วเอาเรื่องเอาเขาเลยเจนแกยิ่งเหรอนี่เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่มีลูกชุนนี่โอ้โหต้องการจะขอขึ้นข้าวท่านเจ้าเมืองสิบนาทีครับผมพอต้องการขึ้นไปข้อความเป็นธรรมพูดข้อความเป็นธรรมพอครบสิบนาทีแล้วก็เฉือดข้อเลยครับไอ้ซอบไอ้ถิงผ่านนั้นนี่ตรงหน้าไปถิงนั่งวะนะไอ้ถิงยอมแล้วข้อ10นาทีไม่ใช่มาร์คเออนึกก่อนหน้าเห็นใจอยู่นะกับช่วยแต่กับช่วยคิดว่าช่วยหมู่เรานะโอ้ยายหลายช่วยแต่ชื่อแม่กวนโอ้ลำอยู่ในหลุมลุ่มแหละไหนนี่ก็ลุยช่วยเกลอดีกูแหละเออ10นาทีนะครับเออๆๆ เดี๋ยวเราจะลองไปรายงานให้จะได้ข้าวหรือไม่ได้ข้าวเดี๋ยวมาบอกให้รู้นะครับผมอย่าคืนนะครับเออถ้าสมมุติเราได้ข้าวมีอะไรกันบ้างไม่คงแบนหนึ่งได้เออต้องนักเลงพันนี้แล้วคบกันยืดแกไม่คงแบนหนึ่งถ้าได้ข้าวแล้วคุณหลังให้อะไรยาเร็ดมวนหนึ่งได้มันยาเร็ดเล่งบูรันนะสักประเดี๋ยวเรามานะอย่าลืมนะยาเร็ดนะครับผมไม่คงครับครับเดี๋ยวมาบอกเอาอะไรให้ถึงทางไม่สักบาทนั่นตรงคุณนั่น
ว่าเลยท่านนี่ก็ต้อนม้อยอดได้ต้องต้อนม้อยอดได้ต้องให้แล้วแหลนด้วยแล้วมันถูกกับปืนในอู่ลุดเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยว่างเรียบร้อยเพื่อมีคำสั่งให้คว้าแล้วแต่ย้ายเกินสิบนาทีมีคำสั่งให้คว้าแล้วผ่านได้เลยกับเดี๋ยวซอยไม่ว่าผ่านได้แล้วไหนไม่ของอ่ะไม่บาดเดียวของแค่นี้ทำไม่ได้ด่านนี้ไม่ผ่านก็ผ่านดีไม่ผ่านผ่านดีไม่ผ่านแล้วก็บอกกระเทงบอกรถพุ่มถูกไม้เทื่อนกับไม้เต่าแกลิมนี่บอกกระเทงรถพุ่มถูกไม้เทื่อนกับไม้เต่าแกลิมไปได้ไหมในวะครับจอดรถตึ้งพุ่มถูกเรเทื่อนกับเรเต่าแกหวาดท่านไปได้ได้ในวะครับนายวัวเพวกระดอไม่ได้บาทเดียวไหนมันยังพูดเรื่องอะไรกันนะพูดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักพอวัดก็ไม่ยอมกลับแพ้ก็ไม่ยอมแพ้ไม่มีน้ำใจนักกีฬานี่วะเข้ามาสิมองอะไรอยู่มาดีครับดีกว่าดีนั่งลงครับเข้ามาเลยครับผมขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นมาข้อความเป็นธรรมขอเวลาไว้กี่นาที10นาทีครับความไม่ทำเรื่องอะไรเรื่องน้องเป็นซี่ข้าอยากตายโอ้ไม่มีผลประโยชน์ไปกลับไปเถอะไปไม่มีผลประโยชน์หรอกฮะควังไม่ออกพูดไม่ขึ้นอีเป็นสีขึ้นมาโกหกพกลมเพราะมันอยากได้ผัวมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันอยากจะได้ตำแหน่งอ๋อผมพูดกันตายครบ10นาทีเสียร้านน่ะใครตายก็เร็วยังแม้มกูจะปุ่งมึงกูจะปุ่งตายขึ้นมามุ้ยแล้วจับเวลาได้เลยครับผมเป็นทำเรื่องอะไรเรื่องน้องเป็นซี่ข้าอยากตายก็บอกแล้วไงว่าไม่จริงอีเป็นสีมันขึ้นมาโกหกพกลมเพราะมันอยากจะได้ผัวมันอยากจะได้ตำแหน่งพระชายาซึ่งเป็นตำแหน่งอันสูงส่งตำแหน่งที่ใครก็ต้องการไม่ใช่พันนันครับแล้วยังไงวันแรกกับน้องเป็นซี่มาถึงน้องเป็นซี่ออกตัวเลยใช่ไหมครับว่าถ้าดิฉันมีชัยชนะจะไม่ยินดีรับสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นใช่มันว่าอย่างนั้นคณิตันเจ้าเมืองบอกถ้าเธอชนะอยากจะลีกเลี่ยงการแต่งงานไม่ผ่อนถูกต้องเราก็ว่าอย่างนั้นในที่สุดน้องเป็นซี่ชนะกับไม่จริงต้นโรเพื่อไม่จริงอีเป็นสีไม่มีหลักฐานไอ้ไรหลักฐานก็หัวยักษ์ไอ้หัวยักษ์นี่คือสิ่งสำคัญหัวยักษ์นี่เคยสั่งให้ตัดกันไหมเจ้าเมืองคำสั่งนี่มาแต่ไหนท่านเจ้าเมืองจำได้ไหมเคยสั่งใครสั่งถ้าจะเมืองบ่ถ้าว่าท่านบ่ว่านี่ถ้าพระมหาโพธิ์ข้าอยากตายตัดหัวมากันได้ครับนี่จะสั่งไหมจะเมืองสั่งไหมเราไม่สั่งเบาๆหน่อยท่านเป่าปุ้นชินองครักษ์จันทร์เคยฮอตมาแล้วต้นเชื่อเถื่อต้นมีอำนาจต้นเป็นผู้นำต้นชี้นอกให้เป็นไม้ไปก็ได้แต่นึกถึงความเป็นธรรมมั้งนะครับว่าพวกผมนี่อยู่ปรือนี่พวกเรายอมและยอมรับว่าเลื่อมลำตำสุ่งปัญญุปันปื้อฐานมียศมีเกียรติผมสร้างมันชนธรรมดาฐานนี้จะคมจักทำไรก็ได้ครับแต่ว่าโกรธกรุณาให้ความเป็นธรรมกับพวกมั่งครับเห็นใจกับคนบ้านหนองของนาเมื่อยังไอ้ถิงแดกวัดนี่ครับอย่าลืมว่าฐานเป็นเจ้าเมืองใช่เราคือเจ้าเมืองครับท่านี้เจ้าเมืองนั้นคือผู้นำคนครับทีนี้ผู้นำคนต้องมีภูมิสร้างประกันถึงจะเป็นผู้นำที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบอะไรกันวะปากหรือจมูกแล้วแกอะไรภูมิสามอะไรภูมิสามเจงไม่รู้แต่มันแรงใส่ยันอ่ะท้ายแล้วกูเล่ตั้งเลนฟลังไปทางนั้นแล้วเดี๋ยวทางเกือกยังคิดว่าเลนในลมนะกรุบเกือกกันขูนไปกันจนทุกไม่รู้ก้องใครเอาไปเพื่อกูมันก็ปากไข่อะไรภูมิสามประการที่แกรู้อ่ะภูมิสามคือลักษณะผู้นำที่ถูกต้องกับคือหนึ่งผู้นำที่ถูกต้องต้องมีภูมิรู้กับมีความรู้มีความเข้าใจมีผู้สูตรสามารถจะใช้ความรู้เป็นหลักวิชาการเผื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับราษฎรผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองแต่ตาตามกฎหมายไม่ที่ก็ออกมาเหมือนนี้แกพลาดมาในอดีตก็บอกผู้ที่สมัครซ้อจะต้องจบปริญญาตรีอย่างน้อยเราก็ต้องการได้ผู้ที่มีภูมิรู้ใช่ไหมครับฮะเพราะว่าการเป็นซ้อเข้าไปแก้กฎหมายเข้าไปออกกฎหมายเข้าไปแต่งตั้งกฎหมาย
เพราะฉะนั้นต้องเอาคนที่มีความรู้ครับนี่คือหนึ่งผู้ที่มีความรู้ซ่องผู้นำที่ถูกต้องต้องมีภูมิท่านภูมิท่านคือบุคลิกลักษณะผาผู้นำต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่เจ้าอารมณ์ไอ้ถึงย้ำนักเรียนที่ให้กูใครรถไม่ได้เลยนี่เหี่ยวกันไปได้แล้วกันนี่ไม่ดอแล้วคณิกข้อที่สามสุดท้ายผู้นำที่ถูกต้องต้องมีภูมิธรรมครับเพราะเมืองเราเป็นเมืองชาวพุทธส่วนมากเพราะนั้นบุคคลนับถือศาสนาพุทธต้องมีธรรมะคนที่มีธรรมะไม่สร้างปัญหากับสังคมเพราะธรรมะทำให้คนรู้จักชั่วดีรับผิดชอบก้าวใจตัวเองคนอื่นถ้าเป็นข้าราชการใจซื่อมือสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่ธรรมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วโอ้ไม่โลชั่นไม่แรงเลยนั่นกี่นาทีแล้วหกนาทีครับยังสี่นาทีเลยแรงเลยแรงกระโดดเรื่องต่อเดียวเนี่ยแต่ว่าชั่นไหวไปเหี่ยวไปไหนไปเหี่ยวไม่ต้องไปแรงกระโดดเรื่องก่อนนั่งนั่งขับ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 ชาวเมืองก็ขับขับเขาแล้วเรียบร้อยแล้วบอบอหน่อยในทึ่งบอบอหน่อยต่อไปนี้พวกเราจะให้ความเป็นธรรมในทึ่งแล้วเพราะมันจะคนดื้อกับแต่จริงครับครับผมยอมรับอันในทึ่งเป็นคนจริงแล้วก่อนอื่นผมต้องขอโทษแทนพ่อด้วยเพราะเวลานี้พ่อพูดอะไรมักเข้าข้างตัวเองเพราะพ่อแก่แล้วออกกันแก่แล้วออกถึงตอดชาวเมืองแล้วที่กันอ่ะแค่พวกไม่แก่กูที่กันบอบอหน่อยนะกับผมไอ้เนี่ยไปช่วยความเป็นธรรมกับไอ้ชัตรูพื้นนี่กันนะชั้นไม่เอาแล้วกับไอ้ถิงนี่ยกธงแดงแล้วไม่เอาแล้วแม่เอ้ยฉัดมันได้แรงเอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้อ่ะไอ้ใส่หนูไหนหนูไหนถิงนาเขียวฮะจนทับทุกดอมันแล้วมึงไอ้ไอ้อ่ะแม่เอ้ยแม่ไอ้ลงบนลำพอดีแม่มื้อนี้กาดเจ้ยตายห้องแล้วมาเห็นมือแม่น่ะเพิ่นทับทุกอ่ะโอ้จริงแกล้งแล้วแม่เอ้ยจะได้แรงออกไหนถิงเอ้ฉันรู้ดีว่าพวกฉันท่านเจ้าเมืองนั้นแกเลือกที่รักทักที่มีชินแกไม่มีความเป็นธรรมให้กับยายเป็นซี่เลยฉันได้รู้ดีค่ะฉันเข้าใจท่านเจ้าเมืองแกชามนาดเข้าใจไหมครับถูกต้องครับในอย่างนึงแกเสื้อตื้อมาดิวันฉันน่าลูกเลยแกหน้าตาพอได้ไม่เหมือนกับลูกเพิ่นเป็นเด็กวัดครับถูกต้องเพราะฉะนั้นนายเตงไม่ต้องกลัวค่ะเมืองนี้มีฉันอยู่คนที่พร้อมใจให้ความเป็นธรรมกับพวกเธอค่ะแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยหายหายหายวายแม่นะถูกอี้ฉะนั้นโอ้ขอโทษยังคิดเดียวล่ำบันดังเพล็ดหายแม่เอ้ยแม่ผู้ยิ่งก็เป็นผู้นำได้เหมือนกันแล้วกันใจถือมือสะอาดมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความจริงใจกับชาวบ้านนู่แค่บ้านปุ๊บนู่กับนู่อำเภอจะเริ่มรักเย็นนู่ผู้ยิ่งเป็นอบต.มั่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมั่งอำเภอเชียนใหญ่โอ้อันนั้นผู้ยิ่งดีชาวบ้านก็มีความนิยมชมชอบมีความจริงใจบริสุทธิ์ยุติธรรมทำได้ทำจริงชาวบ้านเกรงบ้านป้อมนู่เตรียมตำบลแหลมลุ่มผุกคนยิ่งเป็นกำนันแม่เออกำนันผู้ยิ่งดีใจถือมือสะอาดชาวบ้านเกรงกันเลือกเกินขนาดวันประชุมโลกบ้านกำนันหนังอีหลอคนอย่างว่าแม่เออก็ให้คุณแม่อยู่มันกวนยืนไหมนะค่ะนึกได้มาได้ได้ทำมาคือในคลองไหมนะค่ะใบยีเรียบเขาอย่างรักเบื่อทำไรอย่างนุ้ยถือราวข้าวดิเอาไปยีซิบกับผมได้กูยีซิบเองเออหรือว่ามึงรู้แล้วเอาปานีกันแล้วกันถึงนะเอาเรือกับไปบอกไว้ลูกเป็นซี่พักกันแค่นี้สักห้าวันพักโรงแรมชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งนะครับค่ะอาหารการกินทางนี้จัดการให้ชั่วระยะเวลาวันที่พวกเธอพักทางราชการส่งเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่สืบดูว่าทั้งส่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฆ่าอยากตายกันแน่วันต้องรู้ค่ะหาวันนะค่ะโชคดีนะครับผมนายเท่งนี่เยี่ยมยอดเป็นคนบ้านนอกแต่พูดเก่งนี่รายการศึกษาแต่ฉลาดพูดจาเหมือนนักปรัชญาชั้นสูงจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคนอย่างนายเท่งผมขอแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการเมืองนี้แล้วก็มีเงินเดือนด้วยโอ้โหนุ้ยกูเป็นอะไรแล้วกูเป็นอะไรแล้วนั่นเหยียดแม่มผลรอพ่อเมืองอ่างก็เดี๋ยวนั้นน้องอนุทัยผมเป็นอะไรครับผ
ผมขอแต่งตั้งนายเท่งเป็นวุฒิชนวุฒิชนใช่มีสิทธิ์ได้มั้งครับมีสิทธิ์เป็นคนของท่านทางราชการหรือคนของหลวงไงขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไม่ต้องจ่ายเงินฟรีไปเลยฟรีไปเลยขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นฟรีไอ้ยะข้าวราอาหารตามภัตตาคารย่อยๆกินของดีๆก็กินฟรีไปเลยถ้ามานั่งกับไปกันเถอะพอว่ากินฟรีไอ้เปรตนู้นพูดแปลมก็มาแล้วนั่นเอาตามสบายนะพวกเราครับผมไปต่อไปนี้เที่ยวฟรีกินฟรีนอนฟรีไปขึ้นโรงแรมไปพักชั้นนึงเลยการตัดสินผิดถูกเวลานี้เป็นของไรในเวียงใจไม่คนกล้ามาตัดสินน้องเป็นซี่คอยอยู่ที่บุรินทร์แล้วตั้งอยู่ปินเป็นน้องเศร้าต้องรอคอยลูกคอยแล้วคอยเล่ายักษ์พรุมยังไม่กลับแล้วจะคิดทำไงก็ติดตามหาความเข้าใจต่อไปครับThank you.
ที่เมืองพาราตานาจักนับแต่วันผู้รักจอมทมิฬพอเธอจากทิ้นท่านสองแม่ลูกคอยนานักจะรำคาญผู้ไปนานรู้สึกแม่ก็นึกให้ร้อนใจชนวิชาว่าลูกก็นอนไม่หลับนี่นะแม่นะขันพอไม่กลับลังมาลูกพายสงสัยนึ่งสัปดาห์ผ่านผ่อนที่สนใจทำไมล่ะน้องที่คุณพ่อไม่มาแม่ทำไมลูกวันพ่อไปบอกว่า7วันกลับใช่ไหมคะใช่สิลูกเดี๋ยวนี้7วันแล้วแม่ชักจะใจหดหูซะแล้วแต่แม่เคยบอกกับพ่อจะไว้ถ้า7วันพ่อจะไม่กลับแล้วแม่จะตามไปงั้นหมายความว่าเออแม่จะตามพ่อจะไปวันนี้ไม่ไปกี่วันกลับ3วันอย่างช้าแม่กลับเจ้าอยู่ทางนี้รับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแทนแม่ก็แล้วกันลูกนะค่ะไม่ไปก่อนนะค่ะแม่มอบหน้าที่บริหารหน่วยการภาระให้ลูกอย่าเป็นใยบัดนี้ในสถานชนวิชารับหน้าที่ประชาชนบริหารการแทนราชการแผ่นดินเวลานั้นนางอยากบักผักพรนี่วะมุงนครเทวาสวรรค์สถานทินห้นทางลัดเราตัดว่าทั้งฐานินครั้นได้ยินเสียงคนก็พางให้สนใจรองเรียกแก่ผู้รักษาประตูเมืองเฮ้ยใครความประตูเมืองเว้ยผู้รักษาประตูเมืองยากรู้เรื่องหลักฐานทั้งงานยัยเฮ้ยรู้จักเรามั้ยเนี่ยไอ้ไรหนาวอ่ะนี่อ่ะมาเมืองเรามีแต่กล้องแปลกๆนี่ตอนนี้เข้ามาคุดหน้ากรุงตรงนี้ก็นึกว่าขับเป็นอะไรอ๋อว่ารถแมคโครอ่ะเห็นหนึ่งรังครึ่งครั้งกูไม่ได้เป็นรถแมคโครมึงยังมานึกข้าเองชื่อว่านางยักษ์ยมการเป็นภรรยายักษ์ไพรุงไงอ้าวนี่เมียท่านคุณยังไปรุมเออมาไงก็ตามผัวก็มาสิผัวก็บอกว่ามา7วันกลับนี่9วันไม่กลับสงสัยก็เลยตามมาแล้วอยากจะมารู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ว่าเวลานี้ชาวนครเทวสวรรค์นั้นก็อยู่กันยังไงอ๋อก็อยู่ไม่กันแล้วเหตุการณ์ราบรื่นเรียบร้อยก็อยู่กันยังสงบสุขแล้วอ๋อเหตุการณ์ราบรื่นเรียบร้อยเพราะว่าผัวกูได้เป็นกษัตริย์แล้วก็จัดการปฏิรูปการแผ่นดินให้กับประชาชนอย่างเรียบร้อยประชาชนชาวเมืองจึงอยู่กันอย่างปกติสุขอย่างนั้นเหรอไอ้ยะมันมาเหนื่อยๆนี่ทางกูมองว่าพวกมันตายมันจับหวดเกล็ดอย่างนี้ทรายผันนี่ๆๆไหนราชวังพวกกูอยู่ราชวังไหนนำกูไปกูจะไปช่วยเหลือภารกิจที่ไม่เกินความสามารถพวกท่านมันจะอยู่ในวังอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่อุโมงค์อะไรวะอุโมงค์อุโมงค์คือที่กว้างซอบเจ้าอิสลามทำไมไปอยู่ที่นั่นเป็นพระเจ้าแผ่นเดือนเป็นอะไรนะเป็นพระเจ้าแผ่นเดือนเป็นพระยุแผ่นเดือนเอ๊ะนี่หมายความว่าผัวก็ตายแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยปนันนะโถพี่ไม่น่าเลยมาตัดช่องน้อยแต่พอตัวจากลูกจากเมียไปซะแล้วเพื่อให้รอไปช่างเย็ดปอรัวผัวตายรองอีลูกอีเต็ดหรอแต่กูจะมาร้องในช่วงเวลานี้มันหามีผลประโยชน์อันใดไหมกูอยากรู้นักเว้ยหน่วยได้ว่าใครไหนใครกันเป็นตัวการฆ่าพวกกูใครเป็นผู้ฆ่าฮะผู้ที่ฆ่าพ่อคุณมีในการร้องพวกคือพวกก้องนางมารีวันชันนาและพวกก้องใหญ่เป็นที่ควายนู้ก็บอกว่าเขาก็เป็นผู้ฆ่าควายนี้ก็เป็นผู้ฆ่าอย่างเป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้ทางราชการกำลังเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ซืบอยู่รูนายต้องครบช่องมันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโอ้เพื่อเองไปทูลพระราชาว่าเวลานี้ข้านางยมการภรรยายักษ์ไพรุมตามผัวมารู้ข่าวการตายของผัวอยากขอพบไปนักรบที่สงสัยว่าฆ่าผัวกูนะไม่ว่าสักกี่สิบคนที่สงสัยนะส่งมาเลยส่งมาหน้าสมรภูมิสนามรบแล้วกูจะบริการความตายให้
เป็นการแก้แค้นให้พวกกูถ้าไม่ทรงมากูตะลุยเข้าวังไปฆ่ามันให้หมดแล้วเผาวังด้วยไปคำพอรัวผู้ตายได้ทำลายไปความแค้นใจตะโกนด่าไว้พวกกาลีให้ไปบอกพระราชาไว้นักรบออกมาพบกูที่หน้าบุรีสิแซ่หน้าตกใจนางขึ้นนี่แล้วตรงไปที่ทองพระรองมโหฬารมันชนะน้องน้ำแม่สิพร้อมไม่ลูกอโนไทรอนใจทวีเรื่องทีเที่ยงแต่พนายักว่าผู้ใดเคยรบชนะในนินาบีนะตัดสินแกอย่างใดเคยยังไม่ประจักษ์ว่าต้องซ่องควายใครเป็นผู้ชนะยักต้องชะงักรอวันอันแน่นอนตอนนี้เรายังให้ผลไม่ได้ว่าทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งฆ่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฆ่ายักตายกันแน่แต่ในความรู้สึกของฉันต้องลูกยายเอาเถอะนาไม่ต้องเข้าควักเข้าฝ่ายกันหรอกอีก2วันถึงรู้เพราะเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่สืบอยู่แต่ไอ้นั่นดูมันนายทหารกำลังวิ่งมาอีกไปคราวนี้ตกใจตาเหลือกเช่าอะไรกันวะนายคนนี้ทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมซะด้วยเช่าวายใช่ไหมแล้วใช่ไหมผายเรือไม่ในข่าวอะไรง่ายมีปัญหาเร็วก็รับมีเรื่องอะไรก็ว่ามาสิฮะมันนั่งหน้าตาตื่นอยู่ทำไมคือตอนนี้ข้าปฏิจามปฏิมัติเป็นนายปางประตูมีนางยักษ์ตนหนึ่งมาแล้วตัวมันคือนางยมกานภรรยายักษ์ไพรุ่มมาเจ้าค่ะอ๋อภรรยายักษ์ไพรุ่มมาทำไมเด้อมันตามพวกมันมาท่านพี่แกรู้ว่าพวกตายมันโกรธเลยนายเอาตีนถือกระเป็นดินหน้าพระราชวังเชียงนั่งมึมมึมนั่งแรงว่าหน้ามืดหน้ามืดแล้วมีคำสั่งมาไว้พระองค์รีบส่งตัวหนักรบไปส่งใส่หัวคาพวกมันออกไปพบมันทุกคนมันจะมรีการความตายให้ไม่ส่งอะไรจะมุกเข้าในวังมาคายมดไม้เลื่อยแม่ในคนเนี้ยแล้วมันจะมาเฝ้าวังเช่นกันมากล่าวมาไปซื้อน้ำมันกาดแล้วตายแล้วนั้นได้ไปบอกนักรบขึ้นมาเฝ้าเราจะได้สั่งงานไปแล้วพญาค่ะอ๋อก็เชิญมาลีวันฉันน่ะนายใหญ่เป็นขึ้นคว้าเร็วๆมีเหตุการณ์แทรกซ้อนขึ้นมาแล้วโอ้เด็ดพ่อเด็ดแม่มีกำลังไอ้คว้าสายพ่อนัดวันแต่งงานนะพ่ออย่างลูกยังไม่ถึงเวลาก่อนเพราะตอนนี้มันมีเรื่องแทรกซ้อนมาอีกแล้วเพราะว่ามีนางยักษ์ตนหนึ่งมันบอกว่ามันเป็นภรรยายักษ์ไพรุมมันรู้ข่าวพวกเธอนะฆ่าผัวมันตายเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้พวกเธอนักรบทุกคนออกไปรบใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้ออกไปถึงเชือดคอนางยักษ์เอาไม้พ่อมาถึงมีสิทธิ์แต่งงานทันทีเลยตายโง่เหลวมีเรื่องแสกสนขึ้นเหลาไม่โดนต่อได้แต่งงานคอยอยู่ในแป้งๆอย่าบากวายเหนื่อยแผนได้ว่างพี่ไปนั้นไอ้เหนื่อยอุบาทนั้นก็เห็นกูหนังไอ้ดอรอตกตีไอ้เปรตนั้นใจไม่ดีเลยกูถวายบังคมไปค่ะทำไมถึงเฉยนักยายฮะไปนั่งก่อนไปอืดอาดยืดยัดไปเข้าท่าบาดเจ็บก็บาดเจ็บใส่ยังเชียงว่าไม่รู้ก็ไม่รู้นั่งอยากได้มาแล้วก็ให้นักรบออกไปรบไม่ทักทีก่อนออกไปรบได้แต่ว่าอย่าทำเหมือนข่าวคนต้องให้มีความบริสุทธิ์จุติธรรมแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะข้าออกไปโต้ร้องเล่ถ้าเราทำไม่ได้ก็รบรับวัดเราไม่ต้องไปออกก็เรามาช่วยเลือกเขาไปกับบอย
มา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 พี่น้องเลยมาบักคำข้องปานนี้มันต้องแรงกันละเอ้ยมาแล้วเว้ยไอ้ทัดทูพื้นมาแล้วเว้ยอ๋อนี่ท่านจะเมืองพอเห็นผมท่านถอยลังเหรอครับแสดงเห็นว่าท่านไม่ตอนรับผมเลยใช่ไหมครับพวกผมมาช่วยเลือกพวกท่านท่านไม่ตอนรับก็ไม่มีปัญหาพวกผมบ้านไม่มีแต่วัดยังไปพวกเรากระบัดเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วนั่งก่อนถึงไอ้มีได้เราพูดเราเคลียร์กันคนเรานั้นอยู่กันได้ความเข้าใจถึงนะไม่ว่าสังคมไหนไม่หมู่บ้านนั่งตำบลใดก็ตามถ้ากว่าคนในสถานที่นั้นอยู่กันไม่เข้าใจเนี่ยมันอยู่กันยากมีปัญหาได้เราคุยกันเราพูดกันกับผมอยู่ได้แต่ว่ามันไม่มีคนรักแล้วมันอยู่พื้นช่างเอาเท่าไหร่แต่คนอื่นไม่รักฉันนี่รักเองจริงเหรอขวาผ้าดิจริงเหรอค่ะบอกนี่ได้โชว์แล้วเราเลยงับยุ่งยิ่งแล้วกูหนังก้อนนะคะหนังก้อนหนังตะคาจะเย็นๆหนังน่าเถียงนะหนังนะครับครับครับไอ้ยาแว่นว่านโอ้เปรตพอเขาจ่ายหนังตันที่มาเอ็นมั่งไหมเฮ้ยเปื่อนเขาแล้วกูตำปรัวมึงเฮ้ยมาตั้งหลายร้อยเลยนู่นกันว่าขี้อ้วนนายเต็งมีปัญหาได้มาพูดว่ามาเลยค่ะทางนี้พร้อมจะรับฟังในจังให้ความเป็นธรรมคือการรวมรบอยากครั้งต่อไปนี้อย่าเหมือนข่าวก้อนครับทำแบบข่าวก้อนทำแบบบ้านเมืองไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไหนก็ตามถ้าไม่มีกฎหมายบังคับประชาชนล่ะครับไม่มีคือไม่มีแปไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละไม่มีคดไม่มีระเบียบมีการเลื่อมล้ำทำสู้ง่าความเป็นธรรมในสังคมไม่ได้เพราะนั้นต่อไปนี้การรวมรบยักษ์เราต้องมีคดมีระเบียบมีกติกาขึ้นมาถึงพบนายเทงจะก่อเสนอกติกามาสองสามข้อให้พวกฐานรับฟังและนักรบปฏิบัติด้วยเสนอมาทีละข้อฉันพร้อมจะรับฟังมีเหตุผลเพียงพอใจนักรบปฏิบัติข้อที่หนึ่งไม่ต้องหยอกนิ้วค่ะครับข้อที่หนึ่งต้องมีการแต่งตั้งผู้สังเกตการมาหนึ่งคนผู้สังเกตการคนนี้เป็นคนอุ้ยตาไวมีความกล้ามีสมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งดำเมื่อได้อุปกรณ์แล้ววิ่งตรงไปยังนาสมอระพูมสนามรบเคลียร์พื้นที่เข้าไปถึงตัวหนังยักษ์ที่กำลังรบกำลังรบเคลียร์เข้าไปถึงแล้วจดบันทึกหมายมัดเขาตบเขาตีเขายิงเขาแทงจดหมายมัดนี่คือข้อที่หนึ่งบันทึกผลการรบข้อที่สองนักรบแต่ละคนต้องมีน้ำใจของความเป็นนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะไม่ใช่ว่ากูผู้ชนะต้องมาเยยคนแพ้คนชนะคนแพ้อิจฉาคนชนะไม่ถูกต้องครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาข้อสามสุดท้ายต่อเดียวเวลาออกไปรบยักษ์4นาฬิกาตรงนะจับเวลาไว้ด้วยการรวมรบยักษ์คงเกินมาเกิน2ชั่วโมง6นาฬิกาต้องสำเร็จในการที่จะปราบเพราะฉะนั้นนกนาฬิกาจงนักรบทั้งผู้แพ้และผู้ชนะมาปรากฏตัวโดยพร้อมเพียงกันที่หน้าพระที่นั่งตรงนี้ไม่ใช่ว่ากูพอใจมาที่5กูมาที่6กูมาที่8มาต่อพลุกันไม่เอากันต้องมาที่6ตรงครับในเมื่อมาประชุมกันพร้อมนกนาฬิกาจงหน้าพระที่นั่งตรงนี้แล้วทันทีได้เลยว่าผู้นั้นคนใดก็มีวัวยักษ์ตัวในความคุ้มครองคู่นั้นคือผู้ชนะว่าพฤกับตามที่นายเถียงเสนอในที่ประชุมนี้ผู้นั้นคนใดกันคล้องครับคุณต้องกัดคลองไหมครับไม่คลองกัดครับคุณลุงมีลุงเห็นไหมครับเห็นลุงครับน้องอนุทัยผมเห็นด้วยครับคุณแม่ฉันเห็นด้วยค่ะคนอื่นว่ากับเราคนอื่นนะมาจนกับผมนั้นไม่หลงรองหลงรอยกันแล้วว่าเพื่อกับเจ้าเมืองต่อไปชื่นใจนะว่าเพื่อกับต่อไปที่เจ้าเมืองอ๋อไม่เอานักว่านุ่นบ่าวกว้างไม่เอาเผาเผาตกลงไอ้แม่นั่นมันชัดโน้ตปนันอะไรแน่นอนไอ้นั่นมันชัดมันไปเลยเดี๋ยวเพื่อข้อเวลาน็อกบอกซึ่งวิธีการชัดมันชัดพอมันตายท่อนคนออกกูดนั่งกับปลาเทียดเป็นทินปัดปิกได้ไปเปล่าพอมันทุกแหลกครอบนาลาถ้วยไว้แล้วอุ้งข้าวตักหม้อใหญ่ดิบตาดิบตอดนั่นแหละพอข้าวทุกกินกับเนื้อแม่นข้ามถ้วยอิ่มกับมันดีครับแม่มาจะได้เหลืองแดกตกลงแล้วนายเทงจะแต่งตั้งใครเป็นผู้สังเกตการผมขอเสนอคนบางนี้คือนายดิกเพราะฉะนั้นนายดิกมานี่ก่อนมาแล้วก็นำต่อไปนี้ก็เสนอนายดิกเป็นผู้สังเกตการฉะนั้นนายดิกขึ้นไปขวัญการทำงานจากนายเทงเป็นขั้นตอนไปเลยมาเลยครับผมพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติ
นายดิกว่าตามผมและปฏิบัติด้วยนะครับนะครับข้าพระเจ้านายดิกว่าตาข้าพระเจ้านายดิกว่าตาโอ้อย่าด้วยว่าตาก็ไปเลยข้าพระเจ้านายดิกข้าพระเจ้านายดิกมีสมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งดำมีสมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งดำเมื่อไรอุปกรณ์เหล่านี้ทุกตัวนี่เร็วอีเมฆชะกันอีอีแหม่มเลยโอ้ยไอ้มันนึกว่านับนี่มาเดาอุปกรณ์เล่านี้แล้วเดาอุปกรณ์เล่านี้แล้ววิ่งตรงไปยังนาสมรภูมิสนามรบหึแรงไม่พี่วิ่งตรงไปยังนาสมรภูมิสนามรบวิ่งตรงไปนี้จะรับบุ้ม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 จะรับแรงอย่างนี้ได้หรือเราปากวันวิ่งตรงไปยังนาสมรภูมิสนามรบวิ่งตรงไปยังนาชลภูมิภูมิจะรับมาเอาภูมิจะรับก็ภูมิจะรับเคลียร์พื้นที่ใครทั้งตัวหนังยักษ์เคลียร์พื้นที่ใครทั้งตัวหนังยักษ์ที่กำลังรบนักรบที่กำลังรบกับนักรบข้าไอ้ทั้งเขาตบละจดข้าไอ้ทั้งเขาตบละจดข้าไอ้ทั้งเขาแทงละจดข้าไอ้ทั้งเขาแทงละจดข้าไอ้ทั้งเขายิงละจดนี่ไงถ้าเวลายิงอย่างข้าไม่เป็นไรมีปัญหาได้เราผมจ้ากลัวนุ่นลุกลุ่งตายนายเดี๋ยวเดี๋ยวเบาข้อเวลาเนาะมันเมื่อยเมาลูกลงไม่ต้องกลัวไม่โต๊ะผมมันเดี๋ยวลงอยู่ให้ระวังลูกแรงนะครับถ้าโต๊ะลูกแรงให้รับรองว่าปังพินาศเลยแม่นแล้วไอ้เมานายดิกไม่ต้องกลัวค่ะถ้ามันเช็ดพรุ่งนี้มาเบิกเงินใดช่องเมินแม่นพอเงินช่องเมินเกือบเหยียบอูไปก็เป็นนั่นว่าตามที่นายถึงเสนอในที่ประชุมนี้ก็เป็นนั่นว่าถูกต้องตามกติกาและจะปฏิบัติค่ะฮะถูกต้องตามกติกาและให้นักรบปฏิบัติทุกคนกับผมออกไปรบได้เลยห้ามพวกเรามามาลูกเพื่อนมาไปลูกเพื่อนมาไปส่งลูกนะเอาอานุไทยลุงมีหยดทองปิดประตูหน้าต่างรัดสว่างให้หมดยายนั่งยักล้มลำเขาวังเร็วมารีวันชนะหน้าพอคอยเธอส่งคนไปนองโชคดีลาก่อนพอนักรบรีบอกมานอนกันนะจ๊ะพบนางอยากลักทางบัดนี้นางคว้างนาถามสองสาวหน่อยนี่หรือที่เธอมาเป็นผู้ค้าปัสสาวะใดค้าหรือไรนี่มาหนูเธอสองคนออกมาพบฉันนี่เป็นผู้ค้าผัวฉันใช่ไหมที่แสดงตัวออกมาเนี่ยอ๋อถ้ามึงอยากจะรวยมึงปิดสูตรขี้มือเองก็แล้วกันปิดสูตรขี้มือเลยแน่นอนงั้นยอมได้เข้ามามึงฆ่าพวกกูแล้วกูจะขอมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ยากเร็วยากเร็วแม่งยากเร็วขี้ออกเหลือออกขี้ไอ้กล่องด้วยเร็วหมายว่าแม่มในโจติ้มหมดแล้วตายโอ่งกูสู้ไม่ได้เลยเจ้าเออแอคือว่าแล้วกูว่ารอไปกันหน่องอ่ะมึงจะหนีกูไปไหนอยู่เดียวนี่นะเงียบหน่อยจัดการบันทึกพุ่นการหนอบเอาสมุดมาตั้งข้าวปากกาเขียนนั่งมาลีวันชนะหน้าช่องคนไปนองออกมาอย่างหน้าสามอสามภูมิสามน้ำรอบออกมาพบกับนางยักษ์พบกันแล้วทางช่องควายมีการท้าทายกันนิดหน่อยนุ้ยนางยักษ์ท้าขึ้นว่าเธอใช่ไหมที่ฆ่าพวกเรานางทางช่องตอบว่าถ้าอยากจะรู้ให้ปีนรูดคุยมือเอาเองกันแล้วกันจากนั้นมีการรบเกิดขึ้นวงเล็บป้นการรบนางยักษ์ตบนางมณีวันชันดานาขี้แตกเหี่ยวแตกที่แหกเลือดออกตามไปแล้วมึงจะหนีกูไปไหนมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไปไหนยายฉันนั่นคือนักรบผู้ที่ฆ่าผัวคุณตายค่ะน้อยแน่น้ำหน้าอย่างมึงมาบอกกับข้าผมเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วค่ะสามีคุณท่านอุตส่าห์พูดดีเพื่อเอาความดีเข้าแลกต้องการให้เขากลับไปหาลูกเต้าอย่าลูกเต้าเดือดร้อนถึงจะเป็นกรรมพราพ่อแต่เขาไม่ยอมฉันจำเป็นต้องฆ่ามึงฆ่าผัวกูเหรอลูกกูจักคอมึงอย่าอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยงอบอยากลมจะกบกลมตัดน้องหน้าว่าอยาก
อมจะเอาไว้อยากดีใจนักเป็นสิน้องถือว่ามีหลักฐานได้ว่าอยากเข้าไปในสิ่งการตั้งนิทานเป็นสิงอตอนที่ชนะมันควรแก่เวลาครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องกลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้ทำงานกันต่อแล้วก็มาช่วยกันนะในงานชาปนกิจวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพี่น้องมากันมากๆแล้วก็หนังตะลุงพวกเราถือโอกาสกราบท่ามลาพี่น้องโอกาสหน้าถ้ามีเวลาเราค่อยพบกันใหม่ผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขอกราบประทานอภัยด้วยสวัสดีครับ